สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับอิมพีมูไมโครฟค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack Crop Box ค่ะหรือว่าทุกอย่างจากพื้นนั่นเองในวันนี้ค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการตายเนาะหาเกราะธรรมดาธรรมดาสักอันใส่ดีกว่าค่ะโอเคเรามี Refine Obsidian ค่ะคราฟเลยเก่งๆแล้วก็หมวกค่ะแล้วก็รองเท้าจบแค่นี้แหละใส่เข้าไปโอ้โหเกราะยังเยอะนะคะเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะถ้าเราใส่เสื้อได้จะเป็นอะไรที่ดีมากโดยการคอมโบเสื้อร่วมกับเจ็ตแพ็คใช่ไหมก็นี่ค่ะเป็นการคอมโบร่วมกันแน่นอนเราจะต้องมีเจ็ตแพ็คแอทแทชเมนต์เนาะซึ่งมันต้องใช้อีริเดียมชาร์ดกับคาร์บอนต้องมีเจ้าเครื่องนี้ต่างหากโอ้ก็คราฟไม่ยากเท่าไหร่ค่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เกราะก็เยอะละ ในวันนี้อ่ะเราจะมาอัปเกรดในส่วนของตรงนี้กันนั่นเองก็คือในส่วนของระบบเก็บของของเราเนาะจาก mod refine storage ค่ะใน mod refine storage เราสามารถที่จะคราฟของอัตโนมัติได้โดยสิ่งที่เราต้องมีค่ะก็คือ pattern grid นั่นเองเราสามารถเก็บของเหลวได้แต่สิ่งที่เราต้องมีก็คือนี่ค่ะฟลูอิดกริดนั่นเองมาก็สองอันนี้เนาะคราฟต้องใช้กริดธรรมดาค่ะนี่ก็ต้องใช้กริดธรรมดาเช่นเดียวกันคราฟกริดธรรมดา1อันแต่คราฟกริดธรรมดาอันที่2ได้ไหมไม่ได้ค่ะขาด destruction coreนี่ไงเสร็จแล้วก็คราฟกริดธรรมดาอ้าวเดี๋ยวนะตรงกลางขาดอะไรอ๋อแมชชีนเคสซิ่งค่ะนี่ก็ง่ายมากๆใส่ลงไปก็คราฟกริดธรรมดาอันที่2และทีนี้ตัวแรกสุดต้องมีแพทเทิร์นธรรมดาคราฟแพทเทิร์นธรรมดาก่อนแล้วเราก็คราฟเป็นแพทเทิร์นกริดค่ะมาแล้วจากนั้นอีกอันหนึ่งค่ะเราก็คราฟเป็นกริดเลยเอาไว้ดูเรื่องของการเก็บของเหลวนั่นเองได้มาละนี้เรามีอะไรบ้างจาก Mod Refine Storage พวกสายฟุ้งสายไฟนี่เรามีสายเคเบิลค่ะในมอดนี้ถ้ามีวางติดกันก็ได้หรือจะวางต่อจากเคเบิลก็ได้แล้วแต่เราค่ะโอเคตรงนี้แล้วกันตรงนี้เป็นฟริดกริดค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นคราฟติ้งกริดแล้วกันทีนี้เรามาดูเลยอย่างแรกสุดค่ะก็เป็นฟลูอิดกริดแต่เราจะจุไม่ได้ถ้าเราไม่มีนี้ค่ะก็คือเป็นดิสของเหลวนั่นเองสโตรเรจดิสค่ะซึ่งความจุขั้นต่ำของการเก็บของเหลวจะไม่เหมือนการเก็บพวกไอเทมเนาะความจุขั้นต่ำของไอเทมค่ะจะอยู่ที่ 1K แต่ความจุขั้นต่ำของเหลวจะอยู่ที่ 64K ก็คือถ้า 1K มันก็จะเก็บได้เพียงแค่ 1ถังเนาะใช่ไหม 1K ก็ 1,000 ก็เป็น1ถังแค่นั้นค่ะดังนั้นความจุขั้นต่ำก็เลยสูงกว่านั่นเองนี่เลยการคราฟต้องใช้ซิลิคอนเก็บซิลิคอนกันก่อนค่ะคือเขาไม่มีจริงๆไงต้องมาหาก่อนมาในนี้เลยค่ะโอ้โหพอมองอย่างนี้หน้าจอมันเต็มจอมากๆนะคะเนี่ยเราต้องย้ายตำแหน่งหน่อยละมันเต็มไปท็อป CFG ค่ะย้ายไปอยู่ด้านข้างในเมื่ออยู่ด้านบนเหมือนเดิมไม่ได้ก็อยู่ด้านข้างแล้วกันพอด้านบนค่ะมันบอกเรื่องของเจ็ตแพ็คเนาะว่าตอนนี้มีพลังงานเท่าไหร่อยู่ในโหมดอะไรค่ะเวลาที่เราใส่เจ็ตแพ็คอยู่มันก็เลยบอกอย่างนั้นเนาะโอเคไม่รกเท่าไหร่ค่ะไม่เป็นไรใช้ได้ซิลิคอนเอเซนต์ปึ๊บนี่เจ็ตแพ็คเราก็บินได้มาคราฟรวมกันค่ะเราก็จะได้เป็นซิลิคอนธรรมดาโอ้โหไม่กี่ต้นพอมาคราฟนี่ได้เยอะเหมือนกันนั่นเนี่ยจากนั้นเราก็คราฟเลยค่ะ64K Free Storage Part นี่แล้วพอเราได้พาร์ทมาใช่ไหมเราก็ต้องเอาพาร์ทนี้ค่ะไปคราฟรวมกับ Storage Housing ให้ได้เป็นดิสนั่นเองเอ้าไม่มี อุตส่าห์คิดว่าน่าจะมีไม่มีไม่เป็นไรค่ะคราฟมา2ตัวเลยว่าแต่ถ้าได้เป็น 64K แล้วอัพเป็น 256K ก่อนไหมน่าจะดีนะคะมา
ตัวที่2ตัวที่3จากนั้นอัปเกรดเป็น 256K ตัวที่1สูงกว่า256ในการเก็บเกี่ยวของเหลวคือ 1024ก็น่าใช้ดังนั้นจัดแบบธรรมดาแล้วกันค่ะอันนี้3ตัวได้เป็น1ใช่ไหมตรงกลางหมดอะไรหมดถังค่ะครับถังเปล่าเลยแล้วก็อีกครับมา3ตัวก็ได้เป็น1ก็จะได้เป็น2รวมกันทีนี้เราก็จะอัปเกรดได้ต่อมาเลยค่ะ 256K อีก1ตัว2ตัวรวมกันก็เป็น3ตัวเนาะจาก256ก็อัพต่อมาเลยค่ะนี่ 1024K การเก็บของเหลวสูงกว่า 1024 ก็เป็น 4,000 ค่ะ 1024 ก็เยอะแล้วแหละณตอนนี้เอาขนาดนี้ก่อนแล้วกันเนาะมาค่ะนี่คราฟรวมกับ storage housing เราก็จะได้เป็นดิสค่ะแล้วก็เอาดิสมาเสียบในช่องนี้เลยใส่ไปนี่ความจุจะมีจุ2แบบตรงนี้แล้วกันค่ะแยกไว้ทางด้านซ้ายมือเราจะจุเป็น storage ดิสเนาะทางด้านขวามือค่ะจุเป็นของเหลวแล้วกันซึ่งแน่นอนค่ะจะเรียงลำดับยังไงก็ได้แต่เราก็จัดไว้ให้เป็นระเบียบตอนนี้พลังงานที่เราใช้คือ 13FE ต่อทิกก็นับเลยค่ะเนี่ยตัว 1FE 2FE 3FE ใช่ไหมแล้วก็นี่ค่ะ4 5 6 7แล้วก็ตัวนี้รวมไปก็คือรวมทุกตัวในระบบนี้ค่ะกินพลังงานทุกๆทิกคือ 13FE ไฟเอสเซนต์ค่ะก็จะได้เป็นถังลาวาทีนี้ถ้าเราจุใช่ไหมใส่ไปนี่ค่ะแบบนี้ฮ่านี่จุลาวาได้แล้วจุน้ำก็ได้ค่ะเจอรี่แคนนี่จุเจ้าจิลิตไครโอเทียมก็ได้เช่นเดียวกันอ่ะใส่ไปเลยค่ะนี่ด้วยใส่ไว้เรียบร้อยแล้วเวลาที่เราจะต้องการจะใช้ล่ะก็นี่ค่ะเห็นไหมเอาออกมาปุ๊บก็สามารถเข้ามาในตัวเราได้นั่นเองแต่ถ้าเราไม่ต้องการแบบนี้เอาออกแบบนี้ค่ะนี่แล้วเราคลิกมาใส่นี่เขาก็สามารถที่จะดึงถังน้ำค่ะที่อยู่ในระบบเก็บของไอเทมมาให้เราได้นั่นเองมา pattern grid ค่ะเป็นการระบุรูปแบบการคราฟว่าเราต้องการคราฟอะไรสมมติเราต้องการคราฟ cobblestone ค่ะแบบนี้เลยแล้วเราใส่เจ้า pattern ลงตรงนี้ค่ะกดติ๊กถูกปุ๊บนี่เขาก็จะเซฟไว้ว่านี่คือสูตรคราฟของcobblestone นะอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นเองแต่ถ้าเราต้องการเป็นสโตนธรรมดาก็แบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่แพทเทิร์นไปกดปุ๊บนี่ค่ะก็เป็นการเซฟสุดคราฟว่านี่คือสุดคราฟที่เราจะได้มาซึ่ง32 cobblestone นะโอเคต่อไปเป็นดินแล้วกันค่ะแบบนี้แล้วก็ใส่แพทเทิร์นลงไปปุ๊บนี่เราก็ได้มาแล้วแต่การจะทำงานได้ค่ะจะต้องมีอีกเครื่องอย่างน้อยประมาณ 1-2 เครื่องค่ะเพื่อช่วยในการคราฟการทำงานได้นั่นเองโอเคก็คือเครื่องที่ชื่อว่าคราฟเตอร์ค่ะแล้วก็เครื่องที่ชื่อว่าคราฟติ้งมอนิเตอร์นั่นเองคราฟเตอร์ก็วางลงไปค่ะคราฟติ้งมอนิเตอร์ก็วางตรงนี้แล้วกันเรียงมันแบบนี้แหละโอเคเครื่องคราฟเตอร์ค่ะเราก็ใส่แพทเทิร์นลงไปทีนี้เลยเพื่อระบุว่านี่คือของที่เราสามารถคราฟได้นะสามารถทำงานได้โดยที่ไม่ต้องสนใจเรื่องของกระแสริสโตนค่ะโอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็มาในส่วนนี้ค้นหาตรงนี้เป็นคอบบอสโตนใช่ไหมสมมุติเราเอาคอบบอสโตนออกหมดค่ะสิ่งที่เหลืออยู่มันเหลืออยู่คำว่าคราฟเราก็กดค่ะตรงนี้เลยเราต้องการกี่คอบบอสโตนล่ะสมมุติถ้าเราต้องการ64ค่ะมันน้อยไปไหมสมมติเราต้องการประมาณ100แล้วกันเราก็สตาร์ทค่ะปุ๊บนี่จากนั้นก็สตาร์ทคราฟนี่ค่ะเห็นไหมการคราฟคอบบอสโตนก็ถูกคราฟมาเรื่อยๆนั่นเองซึ่งในการคราฟนี้ค่ะเราสามารถมาเช็คดูได้ที่มอนิเตอร์ตรงนี้แต่ก็แล้วแต่คนชอบค่ะว่าจะชอบใช้ระบบการคราฟแบบนี้ไหมแน่นอนมันค่อนข้างเหมาะมากๆนะเวลาที่เราต้องคราฟของจำนวนเยอะมากๆนั่นเองค่ะสมมติเราต้องการคราฟดินเนาะจำนวน 1,000 ตั้งไว้เยอะค่ะแล้วเรากดเริ่มคราฟปุ๊บของที่เราขาดดินเอสเซนต์ค่ะจำนวน200ดังนั้นเราก็เลยไม่สามารถที่จะกดสตาร์ทเพื่อเริ่มได้นั่นเอง
ก็คือเราจะไม่สามารถคราฟของที่ไม่มีอยู่จริงได้ค่ะมันจะต้องเป็นของที่เรามีอยู่เนาะสมมุติเราต้องการสัก500แล้วกันสตาร์ทค่ะโอเคเอเซนต์ของดินเพียงพอเนาะกดคราฟค่ะทีนี้เห็นมะเขาก็สามารถคราฟได้เรื่อยๆค่ะแน่นอนความเร็วในการคราฟสามารถเร่งได้แต่ถ้ามันอัตโนมัติแล้วก็ไม่ต้องเร่งก็ได้ยกเว้นว่าเราต้องการคราฟของแบบเป็นหมื่นชิ้นอะไรอย่างนี้ค่ะระบบนี้จะเป็นอะไรที่สามารถช่วยได้มากๆเลยทำให้ตอนนี้ดินของเราค่ะมีรวมกันก็คือ628อย่างรวดเร็วนั่นเองซึ่งการคราฟอัตโนมัติก็น่าจะจำเป็นในอนาคตค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือตั้งไว้ก่อนแล้วกันเนาะเราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะมีไอเทมที่ชื่อว่า Exporter เนาะกับ Importer นี้ค่ะสามารถช่วยให้เราค่ะนำเข้าไอเทมสู่ระบบเก็บของของเราได้แล้วหรือว่านำออกไอเทมจากระบบเก็บของของเราค่ะได้ง่ายขึ้นนั่นเองตรงนี้ค่ะเป็นแท้งของเหลวเนาะเราว่าอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราต้องการนำเข้าไอเทมสู่ระบบเก็บของของเราค่ะเราก็ใช้ Importer ค่ะแล้วเราก็ปรับตรงนี้ค่ะประเภทเนาะเป็นของเหลวค่ะนี่ง่ายของเหลวค่ะก็จะถูกดูดออกจากแท้งแล้วก็เข้ามาอยู่ในนี้62โอเคดังนั้นถ้าว่าตรงนี้ต่อล่ะนี่ค่ะ67 68 69โอ้โหยังไวแน่นอนค่ะเราสามารถเชื่อมต่อโดยใช้เจ้าเคเบิลค่ะให้แบบมีสายท่อส่งที่ยาวไกลได้เนาะสมมุติเราวางแบบนี้ค่ะตรงนี้เลยแล้วกันแล้วเราวางเป็นเคเบิลแบบนี้แล้วเราวางตรงนี้ค่ะเป็น import ปรับประเภทเป็นของเหลวชึบนี่ค่ะของเหลวก็ยังดูดมาได้อยู่ดีเนี่ยแหละมันดีงามมากๆค่ะกำลังคิดอยู่ตรงไอเทมด้านนี้กับด้านบนเช่นนั้นเราก็ต้องวางแบบนี้สิใจได้ต้องแบบนี้แน่นอนค่ะเหมือนเดิมด้านหลังนี้ดูดไอเทมเข้าเนาะแล้วเราก็จะระบุว่าเป็นไครโอเทียมดัตนั่นเองดูดไอเทมเข้ามาใช้เป็นเอ็กพอร์ตค่ะก็คือนำออกไอเทมจากระบบนั่นเองขาดของครับนำออกไอเทมจากระบบมาใส่ที่เจ้าเครื่องพวกนี้แล้วก็ไวลิสเลยค่ะนี่ไครโอเทียมดัตเท่านั้นตรงนี้ก็คือใช้เป็น import นำเข้าไอเทมสู่ระบบเก็บของของเหลวค่ะนี่ก็ของเหลวนี่ก็ของเหลวด้วยอ่ะก็ดูเหมือนจะใช้ได้นะวางท่อตรงนี้จบค่ะท่อตรงนี้ก็ตัดออกไม่ได้ใช้อะไรละทีนี้ก็เหลือในส่วนของระบบพลังงานใช่ไหมก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บถึงแม้จะเป็นสีส้มก็ไม่เป็นไรน่าจะดูดพลังงานเข้าได้เพราะเราจะปรับตรงนี้ไงคะนำเข้าเท่านั้นบังคับที่ท่อแล้วยังไงก็ต้องดูดพลังงานเข้ามานะอะไรแบบนี้นั่นเองพลังงานก็ยังเต็มแม็กเต็มหน่วยอยู่ดีค่ะใส่ไปไครโอเทียมดัตในนี้หมดแล้วถ้าอยากรู้ว่าทำงานได้เวิร์กแค่ไหนวัดดีสโนโกเลมนี่ค่ะหาสโนบอลก่อนเราสามารถหาสโนบอลอัตโนมัติได้ค่ะจากการเอาบริสนี้เนาะไปบดแต่โอกาสได้สโนบอลก็น้อยค่ะในขณะที่มาสับตรงนี้แป๊บหนึ่งก็จะได้สโนบอลจำนวนมากแล้วนั่นเองนี่เดี๋ยวค่อยพัฒนาเราเป็นระบบอัตโนมัติในอนาคตเนาะมีสโนว์บอลค่ะทีนี้ก็คราฟเป็นไครโอเทียมดัตได้เลยจัดมาใส่ไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บตัวเลขกำลังลดลงเรื่อยๆค่ะ250 240เนี่ยเห็นไหมตำแหน่งเขาเด้งเพราะเราเรียงลำดับโดยให้ของมาที่สุดค่ะอยู่ด้านหน้านั่นเองหมายความว่าเขาก็กำลังถูกส่งมาในนี้อ้าฮ่าดังนั้นเมื่อเป็นของเหลวค่ะปรับเป็นประเภทของเหลวเพื่อให้ดูดออกไปนี่ของเหลวแล้วเนาะนี่ก็ของเหลวค่ะโอเคของเหลวที่เราได้ปึ๊บก็จะถูกดูดมาใส่ในนี้ตอนนี้เรามี138ถังแล้วนั่นเองโอเคถือว่าใช้ได้ค่ะมีอัตโนมัตินิดๆหน่อยๆอ่ะชีวิตมันก็ดีดีค่ะชีวิตดีดีเริ่มต้นที่มีความสุขค่ะมีระบบเก็บของอัตโนมัติเรียบร้อยวินได้ชีวิตมันก็ดีแล้วนะโอเคเราสามารถขึ้นมายืนบนยอดไม้นี้ได้ค่ะในอนาคตถ้าต้องการโค่นต้นไม้ต้นนี้ลงเนาะก็จะไม่ยากเท่าไหร่ละ
แต่แบบมันก็เหลือเยอะมากๆเลยนะเนี่ยคือถ้าจะโค่นลงก็คงไม่ง่ายอ่ะต้องมานั่งตัดอะไรอีกเนาะเผาทิ้งไหมระเบิดทิ้งไหมมันเป็นต้นใหญ่มากๆแต่ก็ปลูกไว้ค่ะก็เป็นธรรมชาติที่ร่มรื่นดีเหมือนกันในที่สุดค่ะเราก็ได้เห็นแป้งผักของเราจากมุมสูงสักทีนะเนี่ยโอ้ก็สวยนะคะไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้ภาพจากมุมสูงของเราแป้งปลูกพืชผักค่ะนี่ดูดีมากๆเหมือนเป็นการปลูกเพื่อการตกแต่งเดี๋ยวแน่นะเขาถ้าถ้ามันเป็นปลูกอัตโนมัติมันก็อาจจะดูดีเนาะไหมไม่รู้สิคือถ้าเป็นการปลูกอัตโนมัติค่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ก็คือเราแทบจะไม่เห็นดอกไม่เห็นอะไรเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเขาโตก็จะถูกเก็บนั่นเองพืชแต่ละต้นค่ะดูไม่ออกเลยนะว่าแปลงนู้นเป็นแบบปลูกเพชรแปลงนี้ปลูกเหล็กแปลงนู้นปลูกเป็นทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าต้นใหญ่เมื่อโตแล้วก็จะถูกเก็บอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเป็นปลูกแบบนี้เห็นว่าไม่อัตโนมัติค่ะแต่มันได้ใจสวยงามมากๆเรามองออกทันทีว่าตรงนู้นเป็นเอมเมอรัลด์นะเป็นดินนะหรือว่าเป็นไฟเบอร์อะไรอย่างงี้ค่ะโอ้โหสวยงามอร่ามแท้แล้วมุมอื่นของเกาะของเราล่ะในส่วนตรงนี้ค่ะก็ยังเป็นบ่อน้ําในอนาคตอาจจะต้องรื้อออกนะคะเนี่ยมันดูแบบขวางทางนิดนึงอ่ะหรือไม่ก็อาจจะต้องปรับโซนใหม่ให้ดูดีขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วก็ทางนี้เป็นแปลงขยายพันธุ์พืชผักเนาะการปลูกข้ามสายพันธุ์ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนั่นเองโอเคส่วนโซนการอัปเกรดสเตตัสของพืชให้ได้10คูณ10ค่ะเราก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบเป็น3แถวเนาะนั่นเองเพราะว่า2คูณ2แบบนี้ค่ะไม่ใช่ละเพราะว่าเรารู้การทำงานของเจ้าคลิปเปอร์ว่ามันดีแค่ไหนค่ะกรรไกรตัดตอนกิ่งมันดีมากดังนั้นพื้นที่การปลูกก็ต้องเป็น3นี่ค่ะ3คูณยาวๆแบบนี้ตรงนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ำเล็กๆของเราค่ะโอเคณตอนนี้ก็ดูดีขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วค่ะการทำงานอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อยๆมาเรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็มาดูเควสกันเลยมาสิเช็คทุกหน้าค่ะโอเคทุกบทคอมพิลแล้วเหลือแค่บทสุดท้ายบทนี้แน่นอนค่ะมันจะไม่จบง่ายๆอย่างแน่นอนเพราะมีหลายอย่างที่อาจจะปรากฏขึ้นมาในอนาคตเนาะแต่ในวันนี้ค่ะเราก็ได้ในเรื่องของ Jetpack มาแล้ว Farmer ก็มีแล้วใช่ไหมที่ทำอาหารอะไรอย่างนี้ค่ะ Creeper ก็มีละต่อไปก็เหลือ Ember กับ Quantum Storage เนาะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ